รัฐบาลยันไม่ให้สัญชาติพวกคนสีเทาแจ้งลดขั้นตอนเงื่อนไขให้รวดเร็วขึ้นการเมืองวันที่1พฤศจิกายน167 10นาฬิกา18นาทีรัฐบาลยันไม่ให้สัญชาติไทยพวกคนสีเทาแจ้งลดขั้นตอนเงื่อนไขให้รวดเร็วขึ้นเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ไทยมานานกว่า30ปียื่นขอไว้ 4.8 แสนคนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เสนอการลดขั้นตอนการให้สัญชาติไทยกับบุคคลกว่า 4.8 แสนคนนั้นยืนยันว่าเป็นการให้สัญชาติต่อผู้ที่ยื่นขอไว้และอยู่ในระบบของทางราชการมากว่า30ปีไม่ใช่ให้สัญชาติแก่คนสีเทาหรือพวกอาชญากรข้ามชาติทั้งนี้ที่สมช.เสนอคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นการลดขั้นตอนและเงื่อนไขซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2535ถึง2566มีประมาณ 8.25 แสนคนใช้เวลาไปแล้วถึง31ปีหลายรัฐบาลอนุมัติไปได้แค่ 3.24 แสนคนคนที่รอจนเสียชีวิตไปแล้วก็มีจำนวนมากเนื่องจากรอขั้นตอนทางราชการของหน่วยงานความมั่นคงทางปกครองมานานกว่า30ปีโดยปัจจุบันยังมีตกค้างอยู่อีกราว 4.83 แสนคนซึ่งทางสมช.เห็นว่าหากยังใช้ขั้นตอนเดิมในยุคก่อนที่ต้องตรวจสอบและจัดทำประวัติแบบแอนาล็อกไม่รวดเร็วและทันสมัยเท่าปัจจุบันต้องใช้เวลาถึง44ปีแต่ปัจจุบันมีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติลายนิ้วมือทางคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งระบบไบโอเมตริกก็จะรวดเร็วจากการลดขั้นตอนได้มากทั้งนี้สมช.ยืนยันว่าคนจำนวน 4.83 แสนคนนี้แบ่งเป็นกลุ่มแรก 3.40 แสนคนซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆไว้หมดแล้วคนกลุ่มนี้จะได้รับใบถิ่นที่อยู่ถาวรและต้องใช้เวลาขั้นต่ำอีก5ปีเพื่อขอแปลงสัญชาติเป็นไทยและเมื่อได้รับสัญชาติไทยแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองเช่นการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ในทุกระดับโดยต้องแปลงสัญชาติมาแล้วอย่างน้อย5ปีจึงจะมีสิทธิเท่ากับว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ10ปีส่วนกลุ่มที่2ประมาณ 1.43 แสนคนเป็นบุตรที่เกิดจากบุคคลกลุ่มในประเทศไทยที่มีเอกสารการเกิดจากสถานที่เกิดต่างๆในประเทศไทยในอดีตเรามีคนพ้นทะเลอพยพมาในสยามหรือในประเทศไทยเรามีผู้อพยพยุคเวียดนามใต้ในยุคไซม่อนแต่เรามีไทยรามันและอีกหลากหลายประเทศเข้ามาอยู่อาศัยซึ่งเดอะตุ๊กรับเดาใจอิชิอิไม่ออกใช้ชุดไหนอุ่นเลบานอนลาวเรียกทีม17ปีวางแผนงานกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 17นาฬิกา53นาทีเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนโคศกสมาคมกีฬาฟุตบอลยอมรับเดาใจมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชุดใหญ่ไม่ออกจะเลือกนักเตะคนใดอุ่นเครื่องเลบานอนลาวหลังจากที่ทีมฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนวันที่14พบเลบานอน
และวันที่17พฤศจิกายนพบลาวทั้ง2นัดเตะที่สนามมธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 19:30 น.อย่างไรก็ดียังไม่มีความชัดเจนว่ากุนซือชาวญี่ปุ่นจะเลือกนักเตะกลุ่มใดสำหรับเล่นเกมอุ่นเครื่องทั้ง2นัดเนื่องจากจะเป็นการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup ผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังเดอะตุ๊กนาวาเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ประเทศไทยได้รับคำตอบว่าตนเองยังคาดเดาไม่ออกว่าสุดท้ายอิชิอิจะเลือกนักเตะชุดไหนสำหรับเกมอุ่นเครื่องทั้งสองนัดเพราะเรื่องชุดใหญ่อิชิอิจะเป็นผู้จัดการวางแผนเองทั้งหมดแต่ทั้งนี้คงเป็นผู้เล่นที่คาดว่าจะใช้สำหรับชิงแชมป์อาเซียนสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์เปิดให้แฟนบอลที่ต้องการเข้าชมสามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปราคาตั้งแต่200 400และ500บาทขณะที่ฝั่งแฟนทีมเยือนราคา500บาททุกที่นั่งขณะเดียวกันโฆษกสมาคมลูกหนังไทยยังกล่าวถึงการเตรียมทีมสำหรับเยาวชนรุ่นไม่เกิน17ปีที่ไทยได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียว่าตอนนี้ทีมงานสตาฟโค้ชต้องเริ่มวางแผนเตรียมงานล่วงหน้าเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดเมื่อทัวร์นาเมนต์มาถึงภายในวันที่7พฤศจิกายนจะมีการประชุมทีมงานสตาฟโค้ชร่วมกับฝ่ายเทคนิคของสมาคมเพื่อวางแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกนักเตะเพิ่มเติมหรือตามดูฟอร์มผู้เล่นคนใหม่ๆเพื่อเอามาเติมเต็มในจุดที่บกพร่องจากรอบคัดเลือกนอกจากนี้ต้องมองถึงการวางคิวอุ่นเครื่องลองทีมว่าการอุ่นเครื่องจะเป็นลักษณะใดจะเป็นการอุ่นเครื่องกับต่างชาติการอุ่นเครื่องกับสโมสรในประเทศหลังจากวันที่7เชื่อว่าเราจะได้แผนการทำงานในการเตรียมความพร้อมของทีมรุ่น17ปีเพื่อให้ทีมของเราพร้อมมากที่สุดในการเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งรายการนี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชียไปเล่นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่น17ปีด้วยบทบรรณาธิการปลุกคลั่งชาติประเด็นร้อนวันที่30ตุลาคม2567 19:24 น.มีความพยายามจากกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอนุรักษ์สุดโต่งและบางพรรคการเมืองจุดประเด็นปลุกกระแสเคลื่อนไหวยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เมื่อปี2544เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทะเลอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชากลุ่มขับเคลื่อนเรื่องนี้อ้างว่า MOU ดังกล่าวจะนำไปสู่การเสียดินแดนโดยเฉพาะเกาะกูดจังหวัดตราดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอาจจะตกเป็นของประเทศเพื่อนบ้านจึงเตรียมเข้าชื่อทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้หยุดการเจรจาผลประโยชน์ภายใต้กรอบ MOU ปี2544กับประเทศกัมพูชาและให้ยกเลิก MOU ทั้งยังอ้างด้วยว่าอาจซ้ำรอยเหมือนกรณีเขาพระวิหารและไม่สนด้วยว่าการออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้จะถูกกล่าวหาว่าคลั่งชาติต่อการปลุกกระแสดังกล่าวนั้นบุคคลระดับแกนนำรัฐบาลตั้งข้อสังเกตเพราะเหตุใดถึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเพราะปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีเรื่องปัญหาเขตแดนตามที่อ้างถึงโดยเฉพาะเกาะกูดนั้น
มีความชัดเจนมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมแล้วว่าเป็นของไทยและที่ผ่านมากัมพูชาก็ไม่เคยอ้างสิทธิ์ครอบครองหรือต้องการจะเอารัฐบาลชี้แจงว่าสิ่งสำคัญคือจะตกลงเจรจากันอย่างไรเพื่อนำผลประโยชน์จากแหล่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลในพื้นที่ทับซ้อนมาใช้ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านจึงเรียกร้องอยากขยายเรื่องการสูญเสียดินแดนเพราะการปลุกความคลั่งชาติจะทำร้ายผลประโยชน์ที่ประเทศควรได้จะรับตามปกติแล้วหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีดินแดนติดต่อเนื่องกันซึ่งการแบ่งเขตแดนย่อมมีบ้างที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันแต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีพูดคุยตกลงหรือพัฒนาร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันสำหรับประเทศไทยเคยมีบทเรียนมาแล้วเมื่อปี2551ถึง2554พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโต่งปลุกกระแสพื้นที่ทับซ้อนเขาพระวิหารชายแดนไทยกัมพูชาจนกระทั่งนำไปสู่การยิงปะทะกันสูญเสียทั้งสองฝ่ายสุดท้ายก็เสียผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารและพื้นที่ต่อเนื่องความรักห่วงแหนประเทศชาติเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนอยู่แล้วแต่อย่าปลุกกระแสอย่างสุดโต่งจนประเทศสูญเสียผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน